แน่นอนว่าคนจะมาใช้รถใช้ถนนกันมากขึ้นรวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะด้วยนะครับทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกคาดการว่าในวันพรุ่งนี้จะมีคนมาใช้รถบริการของขอสมกเนี่ยนะครับมากกว่า 900,000 คนเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับแผนในการเดินรถใหม่แล้วก็อาจจะต้องมีการผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นครับเริ่มจากแผนการเดินรถโดยสารขอสมกกันก่อนนะครับจะจัดรถวิ่งวันละ 3,000 คันหรือคิดเป็นเที่ยววิ่งเฉลี่ยวันละ 25,000 เที่ยวเลยครับรถทุกคันจะต้องทำความสะอาดในทุกๆจุดที่ผู้ไปใช้บริการต้องสัมผัสส่วนของที่นั่งจะมีการเพิ่มจุดนั่งเบาะคู่สำหรับผู้ใช้บริการที่เดินทางมาด้วยกันหรือคนที่ใช้บริการที่เป็นครอบครัวเดียวกันสามารถนั่งติดกันได้แล้วครับโดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่ใช้บริการที่มาคนเดียวนั่งในที่นั่งเบาะเดี่ยวไปก่อนครับสำหรับการเว้นระยะห่างบนรถครับคุณผู้ชมครับกำหนดจุดนั่งและจุดยืนให้มีระยะห่างกัน1เมตรและกำหนดให้ยืนได้ไม่เกิน10คนนะครับหากผู้ใช้บริการเต็มครับพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยจะต้องติดป้ายแจ้งนะครับให้กับคนที่ใช้บริการรู้นะครับจะได้ไม่ขึ้นมาบริเวณหน้ากระจกรถโดยสารครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการให้บริการครับโดยบุคลากรที่ให้บริการจะต้องถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์ความดันโลหิตอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะให้บริการด้วยครับส่วนผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งรวมถึงต้องนั่งและยืนตามจุดที่กำหนดเอาไว้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานอย่างเคร่งครัดครับและเช่นเคยครับการใช้บริการทุกครั้งควรที่จะสแกน QR code แอปพลิเคชันไทยชนะที่ติดตั้งอยู่บริเวณเบาะที่นั่งและบริเวณผนังด้านข้างภายในรถโดยสารด้วยนะครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลการเดินทางในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อในระหว่างการใช้บริการรถโดยสารเวลาเดียวกันกับผู้ใช้บริการท่านอื่นเนี่ยนะครับผู้ใช้บริการก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS นะครับว่ามีผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวมาดูรถรับส่งนักเรียนกันหน่อยนะครับล่าสุดทางกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับรถรับส่งนักเรียน6มาตรการด้วยกันครับคือมาตรการคัดกรองพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนผู้ควบคุมนักเรียนและนักเรียนก็จะต้องมีการผ่านการคัดกรองนะครับตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการขับรถรับส่งนักเรียนหากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสห้ามขับรถรับส่งโดยเด็ดขาดและหากพบว่านักเรียนในรถนะครับมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสเช่นกันนะครับทางพนักงานขับรถก็สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ครับและตลอดการเดินทางครับพนักงานขับรถผู้ควบคุมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากำหนดให้มีเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อครับและต้องทำความสะอาดรถก่อนและหลังการให้บริการในแต่ละรอบโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆนะครับเช่นตรงราวจับที่เปิดประตูเบาะนั่งที่วางแขนรวมถึงเปิดหน้าต่างและประตูเพื่ออากาศที่จะอยู่ในรถเนี่ยจะได้ถ่ายเทระบายออกมาภายนอกรถครับรวมไปถึงลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียนด้วยครับเพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศบค.หรือทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆของภาครัฐและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองครับครับและนอกจากมาตรการด้านสาธารณสุขแล้วครับก็ยังคงต้องเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกก็ได้กำหนดให้ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานที่ศึกษานั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ครับซึ่งก็จะได้รับอนุญาตครั้งละ1ภาคการศึกษาเท่านั้นภายในรถนั้นต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินด้วยนะครับและกรณีถ้าหากเป็นรถ2แถวจะต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตกด้วยนะครับบางครั้งเราเห็นนักเรียนแบบนั่งโหนกันยืนโหนกันเลยนะครับส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้นห้ามดัดแปลงสภาพรถห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือต่อเติมกระบะท้ายเพื่อความปลอดภัยจริงๆมาตรการนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับก่อนการแพร่ระบาดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหลังการแพร่ระบาดก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะครับครับ